เอกชนพระเอกไปเลยนะคะเพราะเบื้องหลังท่าต่อสู้เท่ๆของพีคพิมพลที่ขึ้นแท่นพระเอกละครโรงใหญ่ครั้งแรกคือครูฝึกข้างกายชุดวอร์มสีเขียวคนนี้ค่ะอดีตนำชายสุพรรณหงส์ปี2546นะคะจากเรื่อง Beautiful Boxer อาร์ตอรรถพรสุวรรณนานแล้วค่ะกบฏแจ้งเกิดเป็นตุ้งปริญญาในหนังมวยไทยที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติยอมรับแต่ว่าเส้นทางต่อมาค่ะพี่อาร์ตพามวยไทยไปผูกกับแสงสีเสียงมานักต่อนักทั้งแสดงประจำหลายปีที่มวยไทยไลฟ์ดึงทาร์เก็ตชาวต่างชาติแล้วก็ไป World Expo ดูไบพูดได้ว่านักมวยไทยแท้ๆอย่างพี่อาร์ตเนี่ยเป็นสายประยุกต์ค่ะที่นำความบันเทิงนะคะมาเข้าให้คนเนี่ยเข้าถึงมวยได้ง่ายขึ้นจึงได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบการต่อสู้ละครเวทีมิวสิคัลเรื่องทัดมาลาค่ะซึ่งเส้นเรื่องเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากโรมิโอแอนด์จูเลียตแต่ว่าชูการต่อสู้มวยไทยเข้ามานะคะซึ่งข้อดีเนี่ยคือท่วงท่าแม่ไม้สวยงามค่ะแล้วก็หาชมยากบนสังเวียนมวยก็จะได้เห็นในการแสดงครั้งนี้จุดท้าทายคือต้องดีไซน์ให้ลงตัวกับทุกจังหวะค่ะทำงานร่วมกับผู้กำกับละครเวทีศิลปินแห่งชาติอาจารย์ตั้วประดิษฐ์ปราสาททองนะคะแม้อาจารย์ตั้วเนี่ยมีประสบการณ์ทำละครร้องเกี่ยวกับมวยมาก่อนครั้งเล่าประวัติศรีบุรพาหรือกุหลาบสายประดิษฐ์ที่ใช้ประวัตินะคะในประวัติก็ฝึกหัดหมัดมวยแต่ว่ามารอบนี้ก็ต้องยืดหยุ่นพร้อมปรับเปลี่ยนภาพในหัวค่ะอย่างสมมุติเรามองร็อกกิ้งเอาการจัดวางบนเวทีไว้อย่างนี้มันมีสเต็ปอย่างนี้ตรงนี้นักมวยตรงนี้น่าจะนั่งนะแล้วองค์ประกอบมันจะสวยอารมณ์มันจะได้พุ่งขึ้นเวลาที่มันลุกขึ้นไปซัดไอ้คนนั้นแต่ว่าปรากฏว่าตรงนี้มันขัดต่อหลักการมวยเขาไม่นั่งอย่างนี้ในโมเมนต์เขาไม่อย่างนี้ก็คุยกันถ้าเรามาดูอย่างเรื่องนี้เราคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักมวยจริงเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็แต่ว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเออถ้าไม้มวยไทยโบราณเนี่ยจริงแล้วมันสวยนะจริงๆมันเหมือนคล้ายๆแบบหยินหยางอ่ะแบบอ่อนช้อยแล้วก็แข็งแรงอยู่ในท่าเดียวกันอะไรเงี้ยครับทำไปเรื่อยๆเพื่อให้มวยไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกให้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วก็พูดถึงคำว่ามวยไทยนะมวยไทยตอนนี้คือมันด้วยทั้งในตัวเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในระดับหนึ่งซึ่งต่างกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นพูดถึงมวยไทยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคนต่างประเทศและคนไทยรู้จักแน่นอนครับสานต่อภูมิปัญญาไทยเปลี่ยนกายเป็นอาวุธฝึกตนจนเป็นแม่ไม้ต่อก่อนผู้ใดโจมตีถ้าหากใครเป็นแฟนอลาดินอาจจะเอ๊ะคุ้นจังเลยเสียงนี้ไม่ผิดค่ะเพราะว่าเขาคือคนให้เสียงภาษาไทยในอลาดินไลฟ์แอคชั่นปี2019นะคะซานอัสรันมะค่ะรอบนี้ต้องทั้งร้องทั้งต่อยมวยบทร้ายแค่ไหนอันนี้อุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเป็นศัตรูหัวใจของพระเอกนี่แหละในบทดิดนะคะที่เป็นคู่มั่นของมาลาไม่มีแล้วฉันวันตอนนี้พร้อมขี่ไปเมื่อเราสองได้ลงใจได้คู่กันได้รักกันต่อจากนี้ส่วนพระเอกของเรานะคะพีคพิมพลค่ะเรื่องนี้รับบทเป็นทัศน์นะคะเป็นนักแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วายสู่ผลงานหลายๆเรื่องอย่างแฟนละครไทย PBS เนี่ยก็ได้เห็นหน้าบ่อยๆนะคะแถมร้องเพลงเล่นดนตรีก็ได้ด้วยและเคยเรียนมวยสากลค่ะหากละครเวทีโรงใหญ่เรื่องแรกเขาก็ต้องปรับสกิลโดยเฉพาะเรื่องการร้องที่ต้องส่งพลังออกมาให้เยอะขึ้นด้านนางเอกค่ะได้อินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้เอมิเลียนค่ะรับบทเป็นมาลาซึ่งชื่อเรื่องทัดมาลาก็มีความหมายค่ะคือเป็นชื่อท่าหนึ่งในแม่ไม้มวยไทยที่ใช้การทิ่มศอกด้วยท่าเหมือนเอาดอกไม้ทัดหูนั่นเองไปฟังมุมมองเรื่องมวยไทยจากมุมของหนุ่มสาวนักแสดงนำกันหน่อยค่ะต่อจากนี้เธอและฉันเราจะคู่กันตลอดกันเคยเรียนเพราะว่าตอนเด็กๆหนูเป็นเด็กพัทยาแล้วมวยไทยในพัทยาเนี่ยมันจะมีความแบบค่อนข้างแบบป๊อปปูล่ามากใช่แล้วเหมือนน้องชายไปเรียนเราก็สนใจด้วยมันดูแบบมันดูมีความแบบเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมวยไทยคนทั่วโลกต้องรู้จักมวยไทยซึ่งมวยไทยแบบคำว่ามวยไทยเป็นคำทับศัพท์เลยเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ชาวต่างชาติหลายๆคนรู้สึกชอบแล้วก็สามารถมีแพชชั่นกับมันได้มากกว่าคนไทยด้วยซ้ำผมก็เลยรู้สึกว่าละครเวทีทัดมาลาเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะตีแผ่อีกด้านหนึ่งของมวยไทยในสมัยก่อนด้วยนะแต่ว่าการที่จะทำให้แอพพลายศิลปะชิ้นนี้ให้มันอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มโดยเฉพาะแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบของละครเวทีหายากมาก
มันเลยทำให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นการเมิร์ชกันทำให้คนที่ไม่รู้จักมวยรู้จักแค่ละครเพลงมานั่งดูก็ได้ศิลปะมวยไทยเข้าไปมากขึ้นได้เห็นการแสดงแบบศิลปะมวยไทยโดยนักแสดงมากขึ้นมันก็เลยทำให้ทุกอย่างออกมาแบบว่าสมบูรณ์แบบมากขึ้นในฐานะของศิลปะซอฟต์พาวเวอร์ทัศมาลาละครเพลงที่จะเชิญคุณผู้ชมเป็นสักขีพยานในโลกแห่งความรักและความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมรักอมตะระดับโลกอย่างโรมิโอแอนด์จูเลียตของวิลเลียมเชกสเปียร์ผสานเข้ากับมวยไทยเรื่องนี้ชมฟรีนะคะแต่ต้องสำรองที่นั่งกันก่อนค่ะที่ Ticket Melon เปิดการแสดง4รอบนะคะวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ